สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามาชมต้นมะกอกป่านะวันนี้ฝนเริ่มมาแล้วก็รู้สึกว่าดอกของเขาบางส่วนก็เปลี่ยนเป็นเม็ดเป็นผลไปแล้วนะที่เหลือก็เป็นยอดนะแตกยอดใหม่กันโอ้โหงามมากนะดูนี่แหละครับมะกอกผักป่าที่สามารถที่จะมาทำจิ้มลาบจิ้มก้อยนะกินกับส้มตำโอ้โหอร่อยครับให้วิตามินซีสูงให้พวกสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะมากนะกินผักป่าบ่อยๆดีฮะทำให้ปลอดจากโรคมะเร็งนะพวกนี้ก็จะให้พวกแคลเซียมสูงด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผักป่าปลูกไว้กินเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเด็ดเลยละฮะนะอันนี้เอามาให้ชมกันนะฮะว่าผักป่านะที่มีอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยก็คือต้นมะกอกเนี่ยต้นสูงใหญ่ฮะแต่ถ้าเกิดเราจะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะเราก็สามารถที่จะตัดถอนให้เปี้ยอยู่เสมอนะครับก็ให้สูงเป็นแนวรั้วก็ได้นะก็สามารถที่จะเก็บขายได้ตลอดเลยยิ่งเก็บยิ่งตัดนะพวกนี้มันก็จะแตกยอดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็ฝากอีกแนวคิดนะสำหรับคนที่มีวัตถุดิบที่อยู่รอบๆตัวเองแต่ว่าไม่ได้คิดถึงว่าจะทำเป็นธุรกิจแต่ถ้าเรามีปลูกไว้เยอะๆสามารถทำเป็นธุรกิจเก็บยอดขายได้เลยนะเนี่ยลองเดินผักดูผักตลาดบ้านๆ นะฮะพวกยอดผักกอกไอ้มะกอกเนี่ยก็เยอะเหมือนกันสลับวันนี้นั่นเลยก็เก็บภาพสวยๆงามๆของต้นมะกอกป่าที่มันเวลามันยอดมันออกเต็มไปหมดมันจะสวยงามขนาดไหนครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ